เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนิเตอร์เกม7บาปนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ก็หลังจากที่ผมโพสต์ไปในชุมชนล่าสุดโดยการใช้ป่าเดอะวันเนี่ยไปลงโซโล่บอสอ้วนแดงระดับเพลมาแต่ว่าคลิปในวันนี้ผมจะป่าเดอะวันเนี่ยไปลงโซโล่บอสอ้วนแดงทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่โนมอลไปจนถึงเฮลเลยนะบอกเลยว่าป่าผมเนี่ยของจริงลงได้ทุกระดับอะนะป่าเดอะวันนะไหนๆเราก็ทำคลิปลงโซโล่คนเดียวแล้วไงก็อยากสักหน่อยนะฮะป่าเดอะวันนี่คือต้องลงคนเดียวนะครับลงแบบเป็นทีมเนี่ยมันอีซี่ไปนะมันง่ายไปมีเจเนโก้ฟ้าคอยซับเนี่ยมันธรรมดาไปนะครับเราไปแบบว่าลงคนเดียวดีกว่านะให้เกียรติป่าหน่อยแต่ก่อนที่เราจะไปลงเนี่ยเราต้องไปเรียกบอสก่อนระดับแรกที่ผมจะลงเนี่ยคือระดับโนมอลนะก็ไปเรียกบอสก่อนนะครับโดยการใช้ทีมนี้นี่เป็นทีมเรียกบอสอ้วนแดงนะมาแล้วนะครับไอ้เจ้าอ้วนแดงโดนป่าผมแน่มาโนมอลก่อนนะรอบแรกตบให้มันยับป่าขอให้มันยับยับไปกินอาหารไปด้วยนะครับเป็นโจมตีแล้วกันจะได้เร็วๆไงงั้นมันช้านะครับมันต้องเร็วๆตุบตับตุบตับหายหมดรอบแรกนะครับโนมอลไปมาตาเรืองแสงด้วยอย่างเท่คิดว่าเท่มากมั้งอ่ะบอสอ้วนแดงอ่ะพลังต่อสู้ 80,000 นะครับซึ่งโดนเปิดก่อนแน่นอนนะฮะทุกระดับเลยตีมาตึบตึบโอ้สกิดป่าแหละครับสกิดป่าครับบอสอ้วนแดงน้องๆดูดิบอสอ้วนแดงมันสกิดป่าครับผมก็จะใช้สกิลนี่เลยฟาดไปขอเบิ่มๆอ่ะปรับเอาดิฮะระดับโนมอลก็โดนไปดิครับผมนี่ไงรวมการ์ดยับยับรวมการ์ดยับยับบอกเลยตีมาดูดเลือด570ก็อีซี่นะครับกดออโต้เลยดีกว่าอย่างนี้นะง่ายเกินออโต้ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับออโต้จะเป็นยังไงชิวๆไปนะครับตอนนี้ก็ในบอสโนมอลเนี่ยก็จะมีอยู่2เฟสนะเดินมาแล้วเดินมาแล้วอย่างเท่อุ้มเป็นไงเรียบร้อย3เทิร์นจบนะครับนี่คือโนมอลนะยังเท่อยู่นะฮะโนมอลก็ยังเท่อยู่แล้วดูของที่ได้เป็นกล่องเงินนะเกลือจัดมาระดับที่2นะครับก็เป็นระดับฮาร์ดเดี๋ยวเราไปหาบอสก่อนนะเดี๋ยวน้องๆจะบอกว่าพี่ทำไมพี่อวยป่าฟ้าจังเลยอ่ะก็คือมันเก่งอ่ะน้องๆมันช่วยไม่ได้นะพี่ก็แบบทำอะไรไม่ได้นะครับตัวมันเก่งเกินมาระดับฮาร์ดนะมาดูกันว่าระดับฮาร์ดนี่จะกี่เทิร์นแล้วก็จะนานไหมนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่านานนะดูจากแบบว่าโจมตีของป่าและเป็นแสนออโต้ไปเลยนะครับระดับฮาร์ดบอสวันแดงก็ติมาดอกละ 2,003 นะได้นะบอสก็ตั้งสแตนมานะครับตั้งสแตนเป็นเปิดโล่นะเฟสแรกรู้สึกว่าระดับฮาร์ดแล้วก็โนมอลเนี่ยจะมี2เฟสนะครับจะมีเฟสแรกเป็นเฟสป้องกันนะครับแล้วก็เฟส2เนี่ยเป็นเฟสโจมตีนะบอสก็ดูดเลือดมา2ระดับนี้เราก็ไม่ต้องคิดแล้วมากนะครับก็ออโต้ไปเลยยาวๆค่อยไปเล่นมือตอนระดับเอ็กซ์ตรีมนะตีมาทำไมบอสตีเบาเกินอ่ะสกิดป่าแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิโยนไฟมาตีไม่เข้าอ่ะครับน้องๆตอนนี้ป่าก็มีบัฟขั้น3แล้วด้วยมาตีถ้าผมเล่นเองนะผมจะใช้สกิลขั้น2ไปนะครับแต่นี่บอทไงก็ปล่อยมันไปบอสก็ดูดเลือดมาตีไม่เข้าหรอกเพื่อนพอป่ามีบัฟขั้น3เนี่ยก็จะมีความถึกค่อนข้างเยอะมากเพราะว่ามันเพิ่มตาทุกอย่างเลยนะครับบัฟของป่านะนี่เลยปัดเอสคานอนี่เป็นแสนอันติมาแล้วด้วยบอสบอกว่าบอสโกรธมากเลยอ่ะครับโกรธแล้วอ่ะตาดำค่ำเครียดมานี่ชูนิ้วขึ้นแล้วก็เดินไปอย่างช้าๆอย่างหล่อๆตัวเกือบเท่ากันเลยนะบอสนะมาดับศักดิ์สิทธิ์เอสคานอตูมอีกทีนึงตูมนี่คือสกิลขั้นแรกนะถ้าขั้น3ขึ้นไปเนี่ย
ป่านนี้บอสตายแล้วนะครับเนี่ยนี่ขั้นแรกไงนี่ไงพอสแตนของบอสเฟส2ก็จะกลายเป็นโจมตีนะเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าอีซี่นะระดับฮาร์ดนะมาระดับต่อไปเอ็กซ์ตรีมมานะครับระดับเอ็กซ์ตรีมก็มาดีครับบอสก็เหมือนเดิมนะโซโล่ซึ่งบอสระดับเอ็กซ์ตรีมเนี่ยก็จะมีอยู่3เฟสนะครับตอนนี้เฟสแรกเนี่ยเป็นเฟสป้องกันนะครับเฟส2ก็เป็นเฟสป้องกันแต่ว่าเฟส3เนี่ยเป็นเฟสโจมตีนะป่ะนะครับบอสก็ตีมาตึบตึบตึบสกิดป่าแหละครับบอสเราก็ใช้นี่นะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะเอ็มหมัดไปตึบตึบ 76,000 มารวมการไม่รวมการสวยนะฮะโอเครวมการยับยับตีมาซึ่งข้อดีของป่าฟ้าเนี่ยคือมันตีแล้วดูดเลือดด้วยไงนะครับมาเลยแบบว่ายืนได้นานนะแล้วอย่างเนี่ยป่าฟ้ามีความถึกด้วยนะครับถ้าลงพวก EVE นะป่าฟาดไปเลยฟาดไปอึ้มเกือบแสนมาอันติมาแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ใช้นะครับเราไปใช้เฟส2เราก็ตีปกติไปนะฮะป่าผาไทยนี่เกือบตายเกือบแสนเนี่ยดูดิน้องๆบอสตีไม่เข้านะสงสารบอสว่ะทำไมบอสตีไม่เข้าอ่ะครับสงสารจัดตึบตึบเรียบร้อยเฟสแรกอีซี่อันติไปเลยนะครับดับศักดิ์สิทธิ์เอสคานอร์ไปปั้งเป็นไง 107,000 อีกทีนึง 200,000 ก็ได้ประมาณ 200,000 นะดาเมจผมก็ยังถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอันติต้องขั้น3ขึ้นไปอ่ะแต่ว่าเสียดายไงเกลือจัดตู้ป่าไม่ได้ป่านะได้มาตัวเดียวการันตีด้วยอย่างชอบมานี่ใช้หมัดตึบบอสดูดเลือดมาดูดเลือดไม่เข้าอ่ะตีป่าก็ไม่เข้าสงสารบอสจัดอะไรกันครับเนี่ยมันยังไงบอสอาการเป็นยังไงตอนเนี้ยตีไปดูแบบว่าตีทะลุเกาะเลยเมื่อกี้บอสเกี้ยวกาดแล้วบอกว่าโดนแน่จานไม่ไหวแล้วนะก็ได้ดิครับก็อันติสาดไปก่อนนะครับสเต็ปแรกมาดูนิ้วขึ้นแล้วก็เดินไปอย่างช้าๆหล่อๆนี่อย่างเท่องค์สองแสนเจ็ดดาเมจคงที่มากคือแบบว่าระดับโนมอลก็200,000นะระดับฮาร์ดก็200,000ดาเมจคงที่จัดนี่นะครับสแตนเป็นโจมตีนะบอสนะแล้วก็ป้องกันนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่รอดนะบอสก็โดนสับไปสิครับอย่างชอบก็เรียบร้อยนะเอ็กซ์ตรีมเป็นไงทุกท่านเอาเรื่องจัดไหมไม่เกลือนะรอบนี้นะครับได้เข่ามาเยอะอยู่ได้มา5เข่านะไม่เกลือรอบที่4ระดับเฮลป่ะมาบอสอ้วนแดงซึ่งโจมตีแล้วก็ป้องกันของระดับเฮลเนี่ยจะมีความเก่งมากกว่าเอ็กซ์ตรีมค่อนข้างเยอะตีแรงขึ้นป้องกันถึกขึ้นแต่ว่าเราอย่าไปกลัวดิครับซึ่งบอสก็ได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับ 300,000 อย่างเยอะใครจะสู้ได้การ์ดรวมสวยไหมโอ้รวมสวยถือว่ารวมสวยนะการ์ดนะได้อยู่นะครับมาตีมาบอสสกิดแต่เพื่อนก็โดนไปดิครับผมขอฟาดเน้นๆที่หัวไปหมุนตัวตีด้วยนี่ไงล่ะ 106,000 นี่คือบอสระดับเฮลหรือเปล่าทำไมมันกากจังเลยมาต่อยไปชิวๆไปเฟสแรกชิวๆนะมันจะเริ่มเก่งตอนเฟส2นะเฟส2นี่คือยิ่งเลทเกมยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็เฟส3เนี่ยคือตีแรงมากนะต้องระวังนะไปนะครับอันติใช้ไปเลยนะครับอย่าไปกักอ
โอเคนะครับ 106,000 ได้อยู่ซึ่งเฟสแรกก็ไม่ค่อยยากนะตีเบาอยู่เนี่ยโหสกิดป๋านี่คือบอสสกิดป๋าเหรอครับน้องๆนี่คือบอสระดับเฮลจริงหรือเปล่าทำไมมันตีเบาจังนะตีไปขอตึบหน่อย 90,000 เน้นๆอ่ะรวมการ์ดมาโอเคมันบอสจะพยายามนะจะตายให้ได้อ่ะบอสตอนเนี้ยมาตีมานี่คือสกิลอ่ะบอสแล้วก็ใช้ป๋าตีไปเลยนะฮะตบไปทีไง 55,000 ไงครึ่งแสนไหวหรือเปล่าเพื่อนพอเข้าเฟส2เนี่ยก็อันติไปเลยนะครับอย่าไปกักพอช่วงเวลานี้คือบอสไม่ถึกไงไม่ได้เปิดสแตนนะครับมานี่ไงนี่ 107,000 บอสตีมาตุบตุบตุบยังก่อนเพื่อนยังก่อนหูยับยับตียับยับบอกเลยว่าตียับยับบอสเปิดสแตนมาแล้วด้วยก็ใช้สกิลดาบไปขอแรงๆนะป่านะนี่ไงเกือบตายแล้วเพื่อนเธอหน้าก็หิวเลือดเหมือนเดิมนะครับใช้สกิลหมัดนะโอ้โหถามจริงๆเถอะนะนี่คือบอสตีหรือเปล่าเนี่ยบอสตั้งใจตีหรือเปล่าทำไมบอสตีเบาจังเลยอ่ะเฮ้ยนี่คือระดับเฮลหรือเปล่าครับเนี่ยมาหมัดไปขอกำหมัดหน่อยตบตบ 97,000 แรงๆนันติมาอีกแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ใช้นะครับเก็บไปใช้เฟส3นะอย่างนั้นมันจะเปลืองอุ้ยบอสเริ่มตีแรงว่ะบอสเริ่มตีแรงแล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าบอสตีแรงมาอย่างนี้เราต้องตีไปเลยเพื่อความเพย์เซฟตุ้มตุ้มไงบอสตีแรงเหรอบอสเกี่ยวกาดว่ะบอสว่ะโอ้โหบอสคำรามมาโอเคอ่ะขั้น3ไปนะครับหมุนตัวตีนี่ไง 250,000โคตรแรงนะครับแล้วก็ฮิวเลือดกลับมาเกือบเต็มหลอดมาบอสตีมาไอ้สกิลเนี้ยของบอสเนี่ยแรงนะแต่ว่าสกิลต่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับโอเคนี่เห็นไหมบอสจะบัฟสแตนเป็นโจมตีนะครับเฟส3นะเราก็ใช้สกิลเหมือนเดิมนะขั้น3ไปนี่ไงบอสไหวหรือเปล่าบอสซึ่งขั้น3เนี่ยบอสจะไม่ถึกนะครับอันนี้คือเป็นข้อด้อยของบอสนะเฟส3นะคือบอสไม่ถึกแต่ว่าบอสตีแรงมากเนี่ยเห็นไหมตีป่าโคตรแรงดูดิตุบตุบแรงมากนะครับแต่ว่าไม่รอดแล้วนะบอส RIP ว่ะเพื่อนโชคดีอันติไปพอปิดฉากสวยๆมาเดินไปป่าค่อยๆย่ำเรียบร้อย 109,000ก็เป็นไงบ้างทุกท่านนะน้องๆทุกคนดูป่าเดวันของพี่นี่คือพี่ยังไม่สุดนะของยังไม่สุดนะแฟชั่นยังไม่ครบนะครับเอาเรื่องไหมผมก็ไม่อยากจะโม้หรอกนะฮะว่าป่าฟ้าเนี่ยมัน OP จริงคือแบบว่าก็มาดิครับเลยอะบอสอ้วนแดงนี่คือแบบว่าเป็นกระดาษนะตีเป็นกระดาษเลยนะครับดอกละเกือบแสนบางดอกนี่เป็นแสนคือผมตีส่งสารบอสเลยอะบอสนี่คือปอกเกินคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับก็มาลงบอสอ้วนแดงทุกระดับให้ท่านผู้ชมดูกันก็ตามนั้นนะครับคือที่จริงอ่ะ Extreme เนี่ยคือมันปล่อยออโต้ได้เลยนะแต่ว่าเอาความชัวร์ไงแล้วก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลาไงเพราะว่าบอทเนี่ยมันใช้สกิลค่อนข้างโง่นะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาก็มากดมือดีกว่านะครับโอเคก็มาทำตามคำขอนะอยากเห็นป่าฟ้าไปลงบอสอ้วนแดงก็จัดให้นะครับแบบโซโล่ด้วยถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมคลิปหน้าเนี่ยจะคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม